สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยๆนำเสนอเป็นประจำนะครับวันนี้พามาชมเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับรีโนเวทไว้อย่างสวยหรูเลยหมู่บ้าน KC1 นะครับหัทไทราซอย39หลังนี้เข้าจากถนนหัทไทรานะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก1กิโลครึ่งนะครับหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับนี่เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็เข้ามาจากถนนหัทไทรานะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณกิโลครึ่งนะครับนี่เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นรีโนเวทไว้สวยๆหรูๆเลยนะครับ18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับนี่แบบนี้นะครับด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับพื้นปูกระเบื้องไว้ให้สวยๆจอดรถในบ้านได้1คันนะครับตรงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับใกล้ตลาดอยู่หน้าโครงการเลยประมาณสัก 6-700 เมตรนะครับเดินไปได้นะครับเซเว่นหน้าโครงการมี2สาขามีใกล้โรงเรียนวัดขุมทองนะครับใกล้โรงเรียนวัดแป้นทองเข้าออกได้หลายช่องทางมากนะครับเข้าทางเรียบคลอง2ก็ได้นะครับเข้าทางเรียบคลอง2เนี่ยเขาจะซอยข้างๆซาฟารีเวิลด์นะครับหรือจะออกไทยรามันขึ้นด่วนจตุโชติเข้าทางหาไทยราชได้2ซอยนะครับ39 37นะครับเข้าออกได้หลายช่องทางมากนะครับหมู่บ้านนี้นี่เลยไปชมภายในบ้านกันนะครับนี่พื้นที่จอดรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับปั๊มน้ำแท้งน้ำติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับแบบนี้ของใหม่ทั้งชุดนะครับปั๊มน้ำแทงน้ำเนี่ยนะครับนี่เลยประตูบานหน้านะครับเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกนะครับสไลด์ได้2ฝั่งซ้ายขวาเปิดได้กว้างเลยนะครับแล้วก็แต่งให้สวยๆเลยนะครับนี่เฟอร์นิเจอร์แถมให้นะครับเป็นโซฟาชุดใหญ่ชุดตัว L แบบนี้เลยแล้วก็มีโต๊ะทานข้าว4ที่นั่งนะครับเฟอร์นิเจอร์แถมทุกชิ้นนะครับแต่พวกพับแต่งไม่ได้แถมนะครับทีวีไม่ได้แถมนะครับเฟอร์นิเจอร์แถมนะครับชั้นวางทีวีแล้วก็โต๊ะชุดนี้แถมนะครับนี่เลยพื้นโถงชั้นล่างนะครับก็ปูใหม่นะครับเป็นแกรนิโต้แผ่นใหญ่นะครับ60คูณ60เซนฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับแล้วก็ประดับไฟไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับหมู่บ้าน KC1 นะครับหัทไทราซอย39ก็ตรงนี้ทำเลดีเข้าออกสะดวกนะครับใกล้ตลาดหัทไทมิตรหัทไทมิตรประมาณ3กิโลนะครับตลาดมาโรยประมาณ5กิโลตลาดมีนก็ประมาณสัก 6-7 กิโลนะครับนี่นะครับไปดูห้องน้ำกันหน่อยนะครับห้องน้ำก็ปรับปรุงไว้สวยเลยนะครับแบบนี้เลยบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับนี่แบบนี้อันนี้ห้องน้ำชั้นล่างนะครับห้องน้ำมี2ห้องมีชั้นล่าง1ห้องแล้วก็ชั้นบน1ห้องนะครับหน้าบ้านหลังนี้ก็หันทิศดีนะครับหันทิศใต้นี่ไปดูห้องครัวกันต่อนะครับครัวแต่งไว้สวยมากเลยนะครับแบบนี้นี่เลยนะครับบุผนังเต็มถึงฝ้าเพดานทั้ง4ด้านเลยนะครับนี่แบบนี้เคาน์เตอร์มีเคาน์เตอร์ให้เป็นรูปตัว L แผ่นท็อปสีดำนะครับแถมซิงค์สแตนเลส1ล้มนะครับแล้วก็ไฟประดับตรงนี้1ชุดนะครับนี่เลยนี่เลย KC1 นะครับหาดไทราซอย39นะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับมุมจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆทำเลดีนะครับ KC1 หัทไทราซอย39นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095-902-2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับไปตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับขึ้นมาถึงชั้น2นะครับห้องนอนก็จะอยู่ชั้น2นะครับมี3ห้องเดินตรงไปก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับห้องกว้างมากนะครับ18ตารางวานี่เลยนะครับหน้าบ้านก็หันทิศใต้นะครับหลังนี้ประตูด้านหน้าหน้าต่างนะครับเปลี่ยนเป็นกรอบอลูมิเนียมกระจกหมดแล้วนะครับนี่ฝ้าชั้นบนเป็นฝ้าทีบาร์แบบนี้นะครับนี่เลยนี่เลยหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบมากหลังนี้นะครับแคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ @sidehome บ้านแล้วก็เลข4นะครับแคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนี่จะเป็นโถงบันไดชั้นบนนะครับนี่แบบนี้ก็จะมีห้องนอนตรงกลาง1ห้องนะครับนี่อยู่ตรงนี้ห้องนอนที่2นะครับมีหน้าต่างนะครับนอนได้ไม่อึดอัดนี่เลยนะครับก็กว้างอยู่นะนอนได้นะครับห้องนี้3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับห้องนอนอยู่ชั้นบนนะครับ3ห้องแล้วก็ห้องน้ำชั้นบน1ห้องชั้นล่าง1ห้องนะครับนี่ห้องน้ำชั้นบนนะครับ
ปรับปรุงให้สีสวยเช่นกันนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับนี่เลยนี่เลยต่อด้วยห้องนอนที่3นะครับอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับนี่อันนี้ห้องที่3นะครับหน้าต่างเปลี่ยนให้นะครับเป็นบานสไลด์กระจกนะครับก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านแถวนี้นะครับหาดไทยราชหาดไทยมิตรแถวซาฟารีเวอร์แถวเรียบคลอง2นะครับแถวไทรามันด่วนจตุโชตนะครับหลังนี้น่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับลองนัดชมบ้านได้นะครับก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย